มาอยู่กันต่อนะครับในเกมเซตที่4นะครับของไอเดียขอนแก่นครับพบกับสุพีมชลบุรีครับก็ตอนนี้เป็นสุพีมครับที่นำไปก่อน 2-1 นะครับก็เกมเมื่อสักครู่ถือว่าสนุกมากครับเล่นกันถึงดิวครับก็ต้านต่ำสุดของผู้แพ้ใน2ทีนี้ก็คือ23นะครับครับถือว่าคะแนนสูงมากครับเอาครับสู้กันต่อครับไปตามที่เกิดขึ้นในวันนี้นะบรรดาทีมที่แพ้นัดแรกนะครับเกษตรศาสตร์ยีซีอยุธยา ACCC นะครับก็เก็บชัยชนะได้นะครับก็ไม่แน่ว่าทางนั้นสุพรีมจะได้หรือเปล่านะแต่อย่าไปเหมือนกุ้งเก่านะกุ้งเก่าแพ้นัดแรกวันนี้ชนะ 3-2 ครับมันจะอีกนานนะครับจบครับดูกันต่อไปครับสุพรีมจะเสมอ1-1ครับกิติมาสีใส่แก้วครับเสิร์ฟนี่ขาก่อนแล้วครับอดีตขันแก่นน้ำครับตอนนี้2-1ครับคาทาลีปิ่นสุวรรณบอลแรกดีครับปริญญาให้หัวเสาอยู่กับล็อกเลยครับจังหวะตีอัชรพรคงยศครับล็อกห่างไปนิดนึงครับรันคาเลยรันคาแล้วเดี๋ยวตรงไปอย่างเดียวเลยตอนนี้ไปรันคาขอพี่บอลเสิร์ฟครับบอลซ่านโดนล็อกแล้วแหมยังดีครับออกตามไม่ทันครับจังหวะนี้3-2ครับไอเดียขอนแก่นนำได้เสิร์ฟครับแก้วกัลยาโอ้นี่เพิ่งมีแบบนี้เองเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกปริญญาเวียงมาหน้ากลางปลื้มจิตแก้ไขครับผลักใส่บล็อกไปก่อนอีกครั้งหนึ่งตีอัดด้านหลังครับยังดักได้แก้วกัลยาสวนขึ้นมาเหนียวแน่นครับแต้มนี้สีตรงกลางครับอัชรพรคงยศดูครับจังหวะยืนครับบอลขึ้นมาครับเซตมาตรงกลางง่ายๆครับแล้วก็ตบลงไปอัชรพรคงยศมาแรกดึงมาหัวสาวฝั่งขวาลูกนี้หนีบล็อกได้ครับตีลงไปเอ็มออนพานุสิทธิ์พื้นที่มีครับจังหวะนี้ต้องชมทางซาร่าด้วยครับเซตกลับหลังมาเข้ามาพอเจาะพอดีครับเอมอนก็ตกลงไปง่ายๆ4-3ครับไอเดียขอนแก่นยังนำอยู่เอมอนครับเสิร์ฟนี่อะไรครับคือเวลามาอยู่แดนนี้ที่ไรครับไม่คนใดก็คนหนึ่งต้องพลาดครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสุพีมแล้วก็ไอเดียขอนแก่นครับคุณจิตครับเสิร์ฟอุสราเวียงมาหัวสาวลูกนี้แม่จังหวะแก้ไขครับพยายามจะเล่นมือเดียวอัชรพรไม่อยู่ครับไม่แล้วเมื่อกี้เห็นว่าแบบไอเดียนำ5-4ครับลงไปลังทางลงไปแสดงว่ายังไม่ออกมาเหมือนกันลงไปบอลแรกเปิดมาดีครับลูกนี้3เมตรปลื้มจิตโอ้ยอยู่นี้ตีผิดแต่ว่าอ้าวได้ครับน่าจะเป็นพักบอลครับตีบอลนี่เหมือนจะออกครับแต่ว่าโดนบล็อกแล้วครับแบบนี้เนี่ยโดนนิดเดียวครับใช่ครับบอลฉลาดขึ้นสูงครับปริญญาพันแก้วเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีครับลูกนี้ลูกนี้เหมือนจะไม่พร้อมเลยครับเอมอนที่นั่งย่อยๆมันจะรับบอลนิดไม่เป็นที่เท่าไหร่ครับ6-5ครับสุพีมพลิกขึ้นนำบ้างครับ
บอลแรกห่างครับเอาครับนาบล็อกอยู่ไหมไม่ได้ครับแก้ไขได้ดีครับจังหวะนี้คัทลีปิ่นสุวรรณจะได้เสิร์ฟครับทับดาวตั้งมือเดียวครับลูกนี้แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับนี่ถือว่าก็ทำแต้มได้ระดับหนึ่งนะสำหรับชุติมาสีใส่แก้วในตำแหน่งบอลสั้นอีกคนของสุพรีมครับมาแลกสวยครับลุสลาลูกนี้โอ้โหหน้ากลางครับตีอัดลงไปคัทลีปิ่นสุวรรณลูกนี้หลอกสวยงามมากครับมีแก้วกัลยาวิ่งอ้อมหลังมานะครับแต่ก็ไม่ได้ตีครับเป็นหน้าที่ของทางทางด้านของเมื่อสักครู่นะครับแคทลีนไปสว่างครับลงไปมุสลาเสิร์ฟครับวันแรกลูกนี้ให้มาหัวเสาอัดไม่ทันแล้ววันนี้ต้องบอกว่ากำลังสำคัญหลักๆเลยเนี่ยสุพรีมก็เป็นกลิ้งกิจหิงขาวแล้วก็อัชราพรคงยศเนี่ยแหละหรือไป8ต่อ7ครับ1คะแนนเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกครับเดี๋ยวมาแกนเซอร์ว่าจังหวะนี้คัทลีปิ่นสุวรรณแต้มมาเท่ากันอยู่ที่8ต่อ8ครับกลับมาตีหน้ากลางครับโอ้โหเต็มแรงทีเดียวพรพิมลแต่ว่าไอ้นี่ขอนแก่นยังเก็บมาได้ปริญญาลูกนี้ยกหัวเสาสั้นครับต้องรีบเข้าอัชรพรเล่นอีกทีนึงติดคัทลีหัวเสาคืนตีอัดบล็อกออกไปครับแม่คัทลีปิ่นสุวรรณครับเสิร์ฟโอ้ยทับครับลูกนี้ปลื้มจิตขึ้นอัชราพรตีครับนี่ถือว่าจับมาได้ครับสุพรรณบุรีดูครับตอนหลอกตัวบล็อกก็หลงไปเลยครับลูกนี้หลอกได้ผลครับได้เสิร์ฟของสุพรรณบุรีตอนที่มันกันบังสุสลาให้หัวสาวฝั่งขวาตีติดปริญญาครับบอล3ปัดผ่านไปก่อนครับหัวสาวอีกครั้งนึงคราวนี้ตีออกครับต่อไปเองนะสัญญาแก้วบัณฑิตนั่นแหละครับไม่น่าจะทักนะครับขึ้นนำบ้างครับทีมชลบุรี10ต่อ9เบี่ยงมาล้นอ้าวลูกนี้ผลักสู้กันครับได้เปรียบครับสุพรีมเก็บมาบุกได้ปริญญาให้สั้นขึ้นจุดตีแล้วติดล็อกแก้ไขครับบอล3ยกโดนข้ามกลับไปอัชราให้หัวเสาลูกนี้ยังเซฟบล็อกได้ดีครับอัชราพรอีกทีนึงวางมาติดอัชราแม่แก้ไขดีครับเอ็มออนพานุสิทธิ์ลูกนี้คือได้ตบเน่งๆเลยครับตัวบล็อกก็ไม่มีครับลงไป10เท่าครับดูครับนี่แหละครับจังหวะขึ้นแล้วขึ้นอยู่คนเดียวครับเอมอนหัวสาวฝั่งซ้ายตีแม่ฝากบล็อกไว้อยู่ยาครับอัชรพรคงยศวันนี้โดดเด่นมากครับวันแรกล้นครับปัดเร็วยังเก็บได้ครับจังหวะ3แก้ไขผ่านมาแล้วดีครับโอ้โหนี่ครับ2จังหวะที่สุพรีมพยายามจะชิงเล่นเร็วครับแต่ว่าไม่ตายครับฆ่าไอเดียขอนแก่นไม่ได้ตอนแรกกระแทกมาดีครับลูกนี้3เมตรอัชรพรคงยศแล้วก็ล้นออกไปครับ12ต่อ11
าแก้วบัณฑิตนี่แหละครับแก้แต้มจะเกาะกันมากครับคู่นี้12ต่อ12ครับจะได้เสิร์ฟครับทางสุทธิยาไหลหลังครับปลื้มจิตทุบลงไปคือตอนนี้เนี่ยเนาะขออภัยเป็นชุติมานะครับผมก็เหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันแล้วขาวทั้งคู่ด้วยครับดูตรงเดียวกันแล้ว2คนนี้เนี่ยขออภัยด้วยครับก็คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเกมรุกทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดทำได้แบบสมบูรณ์เนี่ยก็มีโอกาสได้แต้มสูงเนี่ยว่าคู่แข่งทั้ง2ฝ่ายนี่เริ่มจะอ่อนแรงไปแล้วเกมรับก็เริ่มจะผิดพลาดง่ายแล้วลูกนี้ซ้ำลงไปครับแคทเธอรีนก็ไม่ยอมเลยครับไอเดียขอนแก่นถึงจะไม่ทิ้งห่างไปกว่านี้ครับดูครับจังหวะที่งัดขึ้นมาแล้วล้นเกินไปครับแคทเธอรีนปิสุวรรณครับกดลงไปได้เสิร์ฟครับทดาวนึกแจ้ง13เท่านะครับรอครับโอ้ยดังหนึ่งเจ้าปัดกันพลาดเลยครับฝั่งนี้ได้เสิร์ฟบ้างครับไอเดียขอนแก่นวิภาวีเสิร์ฟครับไหลหลังยาวๆปัดได้ครับอัชรพรตีไม่ได้ลูกนี้ลืมจิตปริญญาให้ถอนที่มนอัดลูกนี้ไม่ทันแล้วครับ15-13ด้วยความที่เป็นมือซ้ายเมื่อสักครู่ที่บอกนะครับพอโดดแล้วมันยังมีเหลี่ยมให้มันมีเหลี่ยมให้ตกครับดูครับนี่แหละครับพอขึ้นมือซ้ายก็ง่ายเลยครับดักยากเลยครับนักวอลเลย์บอลมือซ้ายเอาละครับนี้ห่างเป็น2ต้านครับ15-13คนเสิร์ฟเป็นคนเดิมครับบอลอยู่ในมือของสุครีมชลบุรีครับจังหวะนี้วิภาวีสีทองบอลแรกสวยครับบุษราให้หน้ากลางคัตเตอรีปิ่นสุวรรณโดนบล็อกครับเจออัครพรคงยศนะครับกับชุติมาสีใสแก้วเสื่อมบล็อกหนีไป16นะครับสำหรับสุพรีมในเซตนี้เซตที่4ครับวิภาวีเสิร์ฟอยู่นี้ผมก็ติดบล็อกครับไอเดียของแก ก็ยังทิ้งไม่ห่างนะของแต้มมา3แต้มเต็มที่ครับปริญญาลูกนี้หัวเสาฝั่งขวาตีอัดมาตรงตัวนุสราครับนิ่งมากครับจังหวะรับบอลลืมจิตดักมาครับไอเดียแล้วได้บุกบ้างคัตเธอรีนปิ่นสุวรรณตีลงไปนี่แหละครับสองดาบไม่ตายครับโดนก็สวนคืนมาเป็นแต้มครับพอฆ่าเขาไม่ได้ครับไอเดียของแก่นก็ไม่ยอมง่ายๆครับกลับมาได้คัตเธอรีนนี่ก็ทำแต้มเรื่อยๆนะครับได้เสิร์ฟต่อครับนุชลาฉลับยังนัดมาได้ครับบอลสามต้องแก้ไขแล้วครับบอลสั้นผลาดผ่านมาเนี่ยครับ16เท่ากันอีกแล้วครับโอ้ดูครับนี่แหละครับที่เราบอกกันไว้เมื่อสักครู่ยังห่างอยู่3เลยครับจังหวะนี้พยายามจะสไลด์มารองบอลสลับต้องคำเสิร์ฟปลื้มจิตเปิดบอลแรกมาดีครับขึ้นอัดลูกนี้สลับล็อกออกไป3ครับหนีไปอีกแล้วครับ17-16ซูมีซูมีขอเป็นตัวหมายเลข19หมายเลข89ชุติมาสีใสแก้วออกครับแล้วเอาน้องเหมยลงมาครับพัชรพรสิทธิศาสตร์แรกไม่ดีครับโอ้แล้วพลาดครับนี่ครับโดนทีเด็ดของพัชรพรสิทธิศาสตร์เล่นงานครับ18-16ลงมาแล้วได้ผลเลยครับจังหวะนี้
ได้เสิร์ฟต่อด้วยครับพัชราพรเสิร์ฟดีมากครับโอ้ยงัดบอลสามมาแก้ไขได้ครับจนกระทั่งไอเดียของแก่นตีเร็วครับปื้มจิตติดบล็อกเป็นฝั่งพรพิมลจันบางลงด้านหลังก็ดีครับ19 16โอ้มาฝั่งนี้หวังผลได้ครับดูครับจังหวะขึ้นมาทางพรพิมลเนี่ยแหละครับเขาเอี้ยวตัวแล้วมุมมันเปิดพอดีครับไอเดียของแก่นขอเวลานอกการที่1ตอนนี้เวลานอกครับสำหรับไอเดียขอนแก่นครับชัดไม่ดีครับสถานการณ์ตอนนี้แล้วหรือยังดื่มนมเธอมากันแล้วหรือยังต้องพัชรพรเสิร์ฟครับบอลแรกลึกยังคว้าได้หัวเสาขึ้นอาจติดพัชรพรอีกครับซ้ำอีกทีแม่นึกว่าอยู่ครับพัชรพรโอ้ลูกนี้ถ้ายังได้อีกนี่เก่งมากครับพัชรพรสิทธิศาสตร์ดูครับจังหวะนี่ครับไอ้มอนครับโดนนะครับสุดท้ายก็ยังโดนนะแต่ว่าไม่ไหวคือรับแล้วมันคุมทิศทางยากเลยครับมือเดียวด้วยมาแย่งกันแต่ยังได้ครับทางสุพีมเหมือนกันปาดมาหาครับปื้มจิตเล่นเบาๆลงไปนะครับแต่หลัง20ก่อนครับสุพีมชลบุรีสุรตาครับเสิร์ฟหัวเสาฝั่งขวาตีมาดักได้ดีครับอ้าวแล้วไปแย่งกันครับโอ้ไม่รู้ว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรครับความจริงเนี่ยได้แล้วนะครับโอ้เป็น18ต่อ20เลยครับไปยืนทับกันเองครับไม่ให้เสียครับปริญญาสุทัตตาความจริงก็น่าจะปล่อยเพราะปริญญาแกเป็นตัวเซตนะครับหัวแรกเปิดมาครับลูกนี้จังหวะพลาดครับอ้าวเล่นเร็วนั่นกระจายร้อยครับหน้ากลางปลื้มจิตยอดยังทันครับสุทัศตาอัจฉรพรตีไม่ถนัดหัวเสาตีมาลงไปเอาครับตามมา19ต่อ20ครับนี่อะไรครับที่บอกเมื่อสักครู่ครับแต้มที่มันน่าจะทำให้ดีกว่านี้กับทำไม่ได้ครับทีมชลบุรีดูจังหวะนี้ครับข้ามบล็อกไปเลยครับพยายามนะครับแต่เอาไม่อยู่กับจังหวะของทางพัชราพรครับตีลงไปครับพรทิพย์แสนตรงครับตัวสำรองลงไปอีกคนหนึ่งเอาบอลแรกโอ้ยลูกนี้ล้นครับนี่อะไรครับพัชราพรสิทธิศาสตร์จะไปเซตบอลแรกครับแล้วแรงอ้าวน้ำอยู่ดีๆเสมอกันเฉยเลยครับตอนนี้ตอนนี้น้ำอยู่3แต้มนะครับ3แต้มรวดเลยครับไอเดียขอนแก่นบอลแรกเปิดมาครับลูกนี้หัวเสาอัจฉรพรตีไปติดครับเอฟออนคืนกลับมาเป็นแต้มครับน้ำครับ21ต่อ20กลับมาเลยครับพลิกนิดเดียวครับขอเวลานอกครั้งนั้นของทางไอเดียขอนแก่นได้ผลครับต้องเรียกเวลานอกบ้างอะไรกันจ้าสำหรับทางสุพีมชลบุรีรับอยู่ดีๆอยู่ถ้าอย่างนั้นครับสุพีมชลบุรีตอนนี้ที่เราบอกกันไว้นะครับแต้มของผู้แพ้ในคู่นี้นะครับต่ำสุดคือ23แต้มนะครับหมดแล้วเปิดมาลูกนี้ทับครับทำแหลกล็อกแล้วแม่ทำแหลกตัวท้ายของกีฬาอยู่นี้ครับต้องใช้แบบนี้ครับต้องมีพลิกแพงบ้างครับในการทำเกมรุกครับนี่นะครับตื้นจิตขึ้นครับแล้วก็หลอกสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านของอัชราพรของยศครับตกลงไปและได้เสิร์ฟด้วยครับอัชราพรThank you.
เปลี่ยนเอามิโซลงมาแล้วครับสุพิมชลบุรีหลังแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่บล็อกเซฟได้ครับมิซาโอไฮปลื้มจิตแม่ลูกนี้แรงนี้นะครับต้องผักข้ามหัวสาวยอดมาติดปลื้มจิตพันทิพย์ตีผ่านมาแล้วครับโดนไหมโดนครับอย่างนี้ตัวสินต้องให้เป็นบอลทัชแล้วเพราะว่าลูกเนี่ยตกด้านหลังสนามโอ้ถ้าโดนก็โดนมือโดนนิดเดียวครับ22 21ครับโอ้โหคู่นี้มิซาโอให้นี่ครับพลาดครับบอลสั้นผลักลงไปเอาครับจะเป็นการแก้เกมที่ผิดพลาดหรือเปล่าครับส่งมิโซลงมาตอนนี้นี่ครับเอามิโซออกครับคือมิโซโอเก่งครับแต่ว่าจังหวะยังไม่เข้ากับเพื่อนครับปริญญาลูกนี้ให้ปืนติดตีติดล็อกแล้วลงด้วยครับเอาครับ24 21ขึ้นแท่นแล้วครับดูแล้วก็นี่แหละครับมันกลับมาพลิกนิดเดียวครับที่เราบอกไว้แล้วครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนจังหวะที่นำอยู่ในตอนนั้นแล้วก็มาแย่งกันเล่นเองครับผู้เล่นของทางสุทีมชลบุรีทันไหมยังได้ครับ22 24ต้องเน้นทุกแต้มครับจังหวะของทางสุทีมชลบุรีขอบอกแต้มครับพิทาวีสีทองครับตรงนี้ทำแต้มได้ครับน้องมดลืมติดสิงขาวครับเสิร์ฟบอลแรกรับมานิตราให้ชัดดาวตีปืนจิตดักได้หน้ากลางวิภาวีปัดมายังติดพรทิพย์พรทิพย์อีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับอ้าวครับไอเดียขอนแก่นชนะครับเซตที่4 25ต่อ22คะแนนครับเสมอกัน2ต่อ2เซตครับต้องตัดสินกันในเซตที่3ครับ15แต้มมาสู้กันในช่วง